สวัสดีครับพบกับรายการซีแก้งทอยมันจูเลตออกของใหม่มาเป็นแพ็คแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบนี้ราคา129บาทหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับตัวนี้ผมไม่เจอมาเนื่องจากมันเป็นลักษณะรถคล้ายรถจิ๊บนะครับขอแกะก่อนเลยนะหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้นะเขียนว่ามันจูเลตนะครับก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเป็นซีรีส์ที่ออกใหม่นะครับอ่ะขอแกะออกก่อนโอ้แพ็คมาแน่นเลยนะข้างในก็จะเป็นกล่องอย่างนี้นะครับนี่ให้ดูเป็นลักษณะกล่องเป็นแพ็คใสนะครับขอแกะออกมาจากชุดแพ็คก่อนนะข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเขาเป็น Land Rover Defender 110 129บาทเปิดฝากระโปรงหน้าได้นะครับขอดูรูปลักษณ์ก่อนมันแตกต่างจาก Defender รุ่นเก่าที่ซื้อมา179บาทยังไงDefender รุ่นนี้ที่ผมซื้อมาจะเป็นรุ่นนี้นะเทียบกันกับรุ่นเก่านะครับรุ่นนี้รุ่นที่ผมรีวิวเนี่ยเปิดประตูไม่ได้แต่รุ่นเก่าเนี่ยเปิดประตูได้นะครับขอขยับมุมกล้องนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆเลยถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยเปิดประตูได้นะครับแต่ราคาแพงกว่ารายละเอียดดีเทลสวยกว่าความรู้สึกผมนะเทียบดูด้านหน้านะครับมูลน่าจะตัวเดียวกันน่าจะตัวเดียวกันเลยนะครับนะดีเทลให้ดูด้านข้างนะครับแต่ตัวที่แพงกว่าเนี่ยมันจะเปิดประตูข้างได้นะแต่ตัวนี้เปิดไม่ได้นะตัว129บาทเปิดไม่ได้นะให้ดูคร่าวๆเลยประมาณนี้เลยด้านหลังครับเทียบกันเลยนะครับคิดว่ามูลตัวเดียวกันนะครับแต่คิดว่าดีเทลลงรายละเอียดเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับให้ดูสีมันจะทึบๆหน่อยนะตัวนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกแมงทับนะครับขอดูที่ตัวพระเอกหลักเลยตัวนี้นะครับเอาฉากออกก่อนล้อไม่สวยนะล้อไม่สวยนะครับล้อก็เป็นล้อกระโหลกกะลากระโหลกโป้งนะดีเทลผมคิดว่าเทียบกับตัว179บาทได้เทียบกับตัว179บาทดีเทลน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะนะเอามาเทียบด้านข้างแบบนี้นะครับจะเห็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ความสวยงามการใส่ใจรายละเอียดตัวแพงกว่าจะสวยกว่าด้านหน้าก็ไม่ต่างกันดูด้วยสายตาไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่นะครับด้านบนก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบการเปิดปิดนะครับตัวนี้มีโชคไหมก็โชคไม่แน่นเท่าตัวนี้โชคจะหนึบกว่าเห็นไหมครับสังเกตโชคนะตัวนี้จะโชคไม่เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นข้ออีกข้อนึงนะครับในการเปรียบเทียบนะก็ลองหาซื้อดูนะออกมาอยู่หลายแบบเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 6-7 แบบนะครับจำไม่ผิดนะลองเข้าไปดูใน Facebook ของ Majorate นะครับซิกเก้งทอยก็เอามาคร่าวๆนะก็สงสัยไงมันแตกต่างกันยังไงนะเราเป็นคนเก็บสายรถแบบวินเทจรถจิ๊บอะไรพวกนี้ก็เลยไม่พลาดจะซื้อมานะครับ129บาทตัวนี้นะครับหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะไปหาซื้อกันดูนะครับเทียบกับตัว179บาทวันนี้ซิกเก้งทอยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ